วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเพาะเมล็ดชนชมไปประมาณสัก2เดือนถึง3เดือนเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นกล้าพันธุ์ที่พอจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกกระถางของเขาได้นะฮะวิธีการแยกกล้าพันธุ์มาปลูกเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะก็เป็นเหมือนพวกไม้ทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้เป็นไม้สีนะฮะผมเพาะไว้ก็พอที่จะแยกได้แล้วแหละนะฮะบางส่วนผมแยกไปแล้วทีนี้วิธีการแยกเนี่ยเราก็ควรที่จะให้มีดินติดออกมาด้วยนะฮะดินติดออกมาด้วยเพื่อที่จะให้รากของเขาเนี่ยยังคงกินอาหารได้ต่อเนื่องจากนั้นก็ใช้เศษใบไม้กิ่งไม้ที่มารองก้นกระถางใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเติมดินหน่อยนะฮะบางท่านต้องการที่จะให้ไม้โตเร็วเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าโรยเข้าไปด้วยก็ได้ทีนี้เราก็นำกล้าไม้เนี่ยมาวางนะฮะ โดยที่เขายังมีตุ้มดินของเขาอยู่ ชมสายพันธุ์นี้เป็นไม้สีนะฮะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยกิ่งเขาก็จะยืดยาวอยู่แล้วนะฮะแล้วพอโตไปเนี่ยเราก็ต้องตัดแต่งตัดทดกิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีดใบของเขาดังนั้นก็เอาดินมาถมได้เลยก็ใช้มือเนี่ยประคองลำต้นเขาด้วยชนชมเป็นไม้ที่ทนทานนะฮะก็จะอดอาหารอดน้ำได้หลายเดือนไม่ตายแต่ว่ารากของเขาเองก็เหมือนกับไม้ทั่วไปนี่นะฮะก็อาจจะทนความรุนแรงอาการที่จะทำให้เขาช้ำอย่างนี้
ก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่เขารากเน่าเชื้อราเล่นงานได้ก็พยายามประคองต้นเขาให้ไม่ให้ได้รับผลไม่ให้กระทบกระเทือนเศษไม้ใบไม้โรยเข้าไปนิดหน่อยโรยหน้านะฮะโรยหน้าด้วยเศษไม้กิ่งไม้เพื่อที่จะช่วยยึดดินช่วยในการไม่ให้ดินจับตัวแน่นด้วยเติมดินเข้าไปก็ปูนดินหน่อยนะเพราะว่าต่อไปอีกประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยเดี๋ยวดินก็จะซุดตัวลงไปก็จะฉุดให้ต้นเทินชมเนี่ยซุดลงไปด้วยก็ผุพูนขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยครับวิธีการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกล้าพันต้นชมง่ายๆสั้นๆดูจบแล้วท่านสามารถนำไปทำที่บ้านของท่านได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการขยายอาณานิคมนะฮะล่าอาณานิคมพื้นที่สีเขียวในการรับแจกปรามนะฮะหมากแดงกล้าพันเราให้กล้าพันละ2ท่านเพียงแต่ท่านเสียค่าส่งเองแล้วก็นำไปปลูกเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของท่านสร้างความสวยงามให้กับโลกของเราด้วยสนใจก็ติดต่อทางด้านล่างข้อความวีดีโอนี้ได้เลยนะฮะวันนี้เสร็จ